สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ที่จะมารีวิวนะครับก็เป็นไอรอนแมนงานของนี่เลยเอามาดูใกล้ๆงานของเคซี่ทอยนะครับสเกล1ต่อ6นะครับคอลเลคชั่นฟรีนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่น999ชิ้นไม่รู้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะครับเพราะมันงานเคซี่ทอยถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของงานที่แบบเป็นงานยางนะครับงานยางตันบางงานก็เป็นงานก๊อฟนะแต่ตัวนี้ผมดูแล้วมันเป็นงานที่แบบอาจจะก๊อฟฮอตทอยมาแต่ไม่สามารถขยับได้นะอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับกล่องมันจะเป็นกระดาษบางๆครับกระดาษบางเลยแหละนะสำหรับผมคิดว่ามันบางด้านหลังก็จะเป็นรูปนะครับโทนี่สตาร์กนะครับในชุดนี่นะครับไอรอนแมนแล้วด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่บอกรายละเอียดแค่นี้เองนะครับเนี่ยทั้งกล่องมีแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเปิดออกมาจะได้อะไรกันบ้างนะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยฝากล่องก็จะเป็นรูปของมาร์ค45นะครับเวอร์ชั่นEdge of Ultron นะครับถ้าเกิดใครคุ้นนะก็จะเป็นมาร์ค45จาก Edge of Ultron แล้วก็แผ่นปิดหน้าก็จะเป็นขาวดำนะครับนี่นะประมาณนี้สิ่งที่เราจะได้จากในกล่องอ่ะให้ดูหลังกล่องก่อนก็จะเป็นรูปนี้นะครับเหมือนกับหน้าปกฝาข้างบนสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นฐานของ Casey Toy ครับฐานพลาสติกสีดำนะสีดำด้านก็จะมาพร้อมกับแท่งเสียบนี่นะครับให้เราเสียบอย่างนี้นะเอาก็คือมันก็เป็นตัวไว้คอยพยุงนะครับไม่ให้ฟิกมันล้มนะประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากกล่องนะผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอเก็บกล่องก่อนนี่วางเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังวางไม่ได้เอาไปเก็บที่อื่นแล้วกันนะครับมาเจอตัวพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะครับตัวฟิกเกอร์นะครับไม่เรียกว่าฟิกเกอร์เรียกว่าอะไรดีอะรูปปั้นเหรอนี่ครับก็เป็นรูปโทนี่สตาร์คครับนี่ให้ดูซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะเป็นโทนี่สตาร์คนะครับคือมันเป็นลักษณะเป็นยางตันนะครับทั้งตัวเลยขยับอะไรไม่ได้นะถอดแขนได้ไหมเนี่ยถอดก็ไม่ได้นะครับมันเป็นยางทั้งตัวแต่ผมชอบตรงที่ว่าเขาเพชรหน้ามาได้สวยนะเป็นงานเกรดล่างนะผมเรียกว่างานเกรดกลางแล้วกันนะงานเคซี่ทอยนะครับดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นรูปหน้าของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับก็เจ้าทูนิสตายนี่เองครับมาในชุดก่อของมาร์ค45นะครับเวอร์ชั่นเอียดฮอปอันตอนนะครับก็เป็นตอนนี้ก็รวมทีมอเวนเจอร์กันแล้วนะถ้าเกิดใครจำได้ตอนเอียดออฟอันตอนนะครับที่มีควิกซิลเวอร์ตายตอนท้ายๆเรื่องนะนะครับไม่รู้จะออกมาทำไมควิกซิลเวอร์มาพูดถึงฟิกของเรากันต่อนะให้ดูรายละเอียดมันก็จะเห็นเป็นยางเนื้อบอดี้เนี่ยคือถ้าเกิดมองใกล้ๆจะเห็นชัดเจนเลยนะครับมันเป็นยางนั่นเองนะเดี๋ยวขอซูมโฟกัสแป๊บนึงแล้วก็การลงสีเนี่ยมันก็พูดง่ายๆมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันก็ยังเห็นรายละเอียดที่มันลงสีเลอะๆจากอาม่านะไม่รู้อาม่าที่จีนลงสีหรือเปล่าแต่งานถ้าเกิดเราเอาไปรีเพนต์น่าจะสวยขึ้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยคือรูปแบบส่วนสูงอะไรเนี่ยมันก็ดีการแอคชั่นอะไรมันก็เท่ละเสียอย่างเดียวเนี่ยมันมีด้านหลังตรงเนี้ยเนี่ยลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ย203/999ไปขัดออกดีกว่านะครับตรงนี้นะแต่ผมว่ามันวางสวยอยู่ในตู้คือสำหรับคนที่ไม่เล่นอะไรมากมายนะก็สวยนะครับคือสัดส่วนมันก็พอได้นะแต่มันก็จะเห็นชัดเจนว่ามีความเบี้ยวบางส่วนจากการปั๊มนะครับมันก็คงเป็นลักษณะของการฉีดพลาสติกปั๊มเข้าไปในแท่นโมนนะฮะสังเกตดูนะครับดามันจะเห็นจุดบางจุดที่มันไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ก็สมราคานะแบงค์พันมีทอนก็ไปวางตู้เนียนๆได้อยู่นะครับไม่แปลกประหลาดมากเดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันบ้างว่ามาร์ค45ตัวนี้ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ในท่าแอคชั่นท่านี้นะครับขอหาไม้บรรทัดมาวัดก่อนนะ
จากท่าแอคชั่นท่านี้นะครับสูงประมาณ29เซนติเมตรครับก็ถ้าเกิดเป็นท่ายืนตรงเนี่ยก็เป็นสเกล1ต่อ6ตามที่กล่องต้นกล่องเขียนมาแล้วล่ะว่าสเกล1ต่อ6นะครับ1ต่อ6ก็ที่จริงอ่ะฟิกเกอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นฟิกเกอร์ของฮอตทอยนะที่จะสูง1ต่อ6ก็สเกลประมาณสูง30เซนประมาณนั้นอ่ะให้ดูใบหน้านะครับนี่นะคมนะนี่ก็ถือว่าเขาลงหน้ามาสวยนะไม่ขี้เหร่นะตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าชุดเกาะจะเห็นชัดเลยจากภาพว่าเป็นยางนี่นะครับจะเห็นชัดนะไอ้ด้านหน้าเนี่ยก็โอเคเพราะว่าเป็นส่วนโชว์แต่ด้านหลังเนี่ยชัดเจนให้ดูแขนก่อนรายละเอียดมันก็จะปั๊มไม่สวยเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดมองไกลๆอ่ะสักประมาณ2เมตรอ่ะโอเคเนี่ยตรงก้นเนี่ยมันเป็นคือมันบุบชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วก็ช่วงคอเนี่ยนะรายละเอียดอ่ะคือมันคงปั๊มกันหลายพันตัวนะทั้งๆที่หน้ากล่องบอก999ไม่แน่ตัวนี้ที่จริงมันปั๊มแค่200กว่ามันน่าจะรายละเอียดดีเทลดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับราคาแบงค์พันมีโทนก็อย่าไปซีเรียสมันนะซื้อมาแล้วแต่โดยรวมแค่หน้าโทนี่ก็คุ้มละเอามายืนโชว์เนี่ยเอามายืนแค่นี้พอใช่ไหมครับเอามายืนแค่นี้พอนะก็โอเคนะสำหรับงานเอาไว้ยืนประดับคอลเลกชันของเรานะครับยังไงรายการสกิ้งคอยก็นี่ครับรีวิวไปบ่นไปงานคืองานลักษณะแบบนี้ก็ต้องทำใจนะต้องยอมรับความเสี่ยงความไม่สวยความไม่เพอร์เฟกต์ของมันนะเพราะว่ามันเป็นงานที่งานสมควรกับราคาราคามันแค่นี้เองนะจะเอาอะไรมากใช่ไหมซื้อไปเถอะนั่นนะว่าไปนั่นนี่นะครับก็สิ่งที่เราจะได้จากกล่องโทนี่สตาร์คครับซื้อโทนี่สตาร์คมาไว้บ้านสกิลความรวยเอาไปแข่งกับบูสเวนะไงรายการสเก้งทอยนะครับให้ดูประมาณนี้นะเจอกันใหม่ได้ทุกวันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนรีวิวสั้นๆนะครับไม่เกิน5นาทีคิดว่าไม่น่าเกิน5นาทีนะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ